จะชวนเพื่อนๆนะคะมาทำขาแกะอกนะคะกินกับมันอกนะคะวิธีทำก็ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวมาทำด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวติ๊กจะมาปรุงนะคะอันนี้เป็นสูตรใครก็สูตรมันนะคะติ๊กจะใส่แบบพาปริก้านะคะจะได้สีสวยอันนี้ซอสปรุงรสนะคะใส่นิดเดียวเดี๋ยวไปนิดนึงค่ะผงชูรสไทยนะคะมีกระเทียมนะคะเพื่อนๆแต่ติ๊กจะเนี่ยค่ะอันนี้ติ๊กจะสับรู้ไว้แล้วนะคะก็คือใส่ไปเลยมันจะได้หอมๆโรสแมรี่นะคะใส่ที่เจาะรูไว้มันจะทำให้ขาแกะเราหอมนะเดี๋ยวติ๊กจะเอาเข้าเตาอบนะคะประมาณไฟอ่อนมากนะคะติ๊กใช้165องศานะคะก็ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะคะอันนี้เป็นมันหวานนะคะที่เราจะเอาไปอบนะคะเนี่ยค่ะที่นี่ถูกมากเลยแพ็คหนึ่งก็มีประมาณ5อันในนั้นนะคะก็ประมาณ65เพนนะคะไม่ถึงปอนด์ก็ประมาณกี่บาทอ่ะไม่ถึง40บาทมั้ง20กว่าบาทเอาไปอบนะคะมันจะหวานมากเลยค่ะดูแกะที่อบแล้วนะคะฟังนะคะเพื่อนๆนะคะมันจะล่อนออกจากกระดูกเลยใช้3ชั่วโมงครึ่งนะจะล่อนออกจากกระดูกเลยใส่มัน
รอบๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะค่ะติ๊กหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติ๊กมอนที่มาดามนอกเมืองด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ